สำหรับคาบนี้นะครับคาบการบ้านว่าไงครับวิศนุกรเราปลูกเหรอลูกปลูกส่งครูหรืออะไรครับมันดูไม่ชัดหนูลองสังเกตดูอันนี้เรามาจากไหนครับเอามาจากไหนลูกฮะอ๋อฟ้าทลายโจรใช่น่นา่าจจะะใช่ครับลองชิมเด็ดดูใบดูขมไหมลูกใบมันอ่ะเด็ดตรงปลายดูว่ามันขมไหมเดี๋ยวคาบการบ้านเรามีวิชาอะไรบ้างครับครูแอนมาหรือยังลูกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกไปรอครูแอนเนาะให้คัดหรือยังไงเดี๋ยวเราแชทมาแล้วกันเดี๋ยวครูจะขึ้นจอให้พิมพ์มาลูกพิมพ์เข้าแชทไม่มีการบ้านค้างหรอวันนี้อ่ะเดี๋ยวแชทมาให้ครูหน่อยลูกแชทมาให้หน่อยเดี๋ยวจะพิมพ์ผมใช่ไหมครับแสดงว่าถูกต้องแล้วแหละขึ้นคาบการบ้านให้โอเคนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกูจะคัดลอกข้อความมาแป๊บโอเคนะครับหมดยังหมดยังครับพี่แชทมาหมดหรือยังมีภาษาไทยเนาะเดี๋ยวเอาภาษาอังกฤษหน้าแบบฝึกหัดไทยแบบฝึกหัดก่อนหรือยังเนาะคัดลอกแป๊บหนึ่งแบบฝึกหัดภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษหน้า24 26ต้องไหมลูกอ้าวใครพิมพ์มา200 100นะ120ภาษาอังกฤษหน้าไหนนะยี่สิบสี่นะโอเคหน้า24แล้วมีวิชาอะไรอีกไหมการบ้านภาษาไทยของครูดาเหรอครับหน้าไหนครูดาไม่ได้ทิ้งสไลด์ไว้เลยมีใครมีตัวอย่างไหมลูกรวมเสร็จยังภาษาไทยลูกโอเคส่งมาเลยครับ
อ๋อคนเสร็จแล้วนะครับโอเคครับพักผ่อนได้เลยเจอกันวันพรุ่งนี้เนาะโอเคครับ อะไรนะลูกได้ครับส่งมาเลยจะขึ้นสไลด์ให้เพื่อนอ๋อให้วงกลมเหรอให้วงกลมมีอยู่อ๋อให้กากบาทใช่ไหมอันนี้ให้เราอ่านข้อความแล้วก็วิเคราะห์นะครับกากบาททับหน้าคําตอบที่ถูกต้องมีสถานการณ์ให้ก็จะมีอะไรครับภาวะโลกร้อนที่มนุษย์กําลังเผชิญอยู่ทั่วโลกเราทุกคนสามารถช่วยลดปัญหานี้ได้หากทุกคนนะครับร่วมมือร่วมใจกันคนละไม้คนละมืออย่างจริงจังข้อที่หนึ่งเขาถามว่าภาวะมีความหมายตรงกับข้อใดระหว่างกอไก่ครับผมอ๋อโอเคครับอันนี้ให้กากบาทให้เราวิเคราะห์นะลูกอ่านสถานการณ์ที่กำหนดนี่ไม่ได้ยากครูดาให้ทำกี่ข้ออ๋อมีสิบข้อใช่ไหมนี่ทำเองเลยได้เขากำหนดสถานการณ์ให้เรานะครับเราต้องอ่านแล้วก็วิเคราะห์ให้ได้แล้วก็ตอบคำถามมีแค่นี้ใช่ไหม10 ข้อต้นเท่าขาข้อไหนลูกอ่านปริศนาคำทายแล้วหาคำตอบระหว่างต้นกล้วยอ้อยมะพร้าวหรือตะไคร้ครับไรเอ่ยต้นเท่าขาหนูคิดว่าเนี่ยต้นกล้วยใหญ่ไหมอ้อยต้นอ้อยเป็นยังไงลำต้นใหญ่ไหมครับอ้อยกับกล้วยไหนใหญ่กว่ากันลำต้นลองจินตนาการดูแล้วก็มาเปรียบเทียบกับตะไคร้แล้วก็มะพร้าวอันไหนใหญ่ต้นเท่าขาใบวาเดียวเพื่อนเฉลยให้แล้วเมื่อกี้ทศรัทธ์เหรอเอาแหละเราลองนึกภาพดูต้นเท่าขาใบวาเดียวข้อที่เก้าอะไรเอ่ยข้อไหนลูกธัญหารธัญหารมีความหมายว่าอย่างไรหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของร่างกายเรานั่นแหละครับที่เรารับสารอาหารเข้าไปเนาะธัญอาหารก็คือข้าวอันนี้เฉลยให้เลยครับสารอาหารตอบข้าวข้อสี่ถูกแน่นอนนะครับอันนี้ได้อันนี้เป็นการเก็บคะแนนไหมไม่เก็บเนาะอ๋อได้ตอบข้าวถ้าเก็บไม่เป็นไรเราพยายามทำด้วยตนเองเนาะถ้าแปลให้ก็เหมือนเฉลยคำตอบเลยเนี่ยใช่ครับถ้าเสร็จแล้วก็พักผ่อนได้เลยนะครับก็เจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้เนาะโอเคครับพักผ่อน ต่อครูแอนมายังแอนครับแอนเข้ามาหรือยังไม่รู้แอนมาหรือยังถ้าครูแอนมาครูแอนจะนัดสอบเลยนะอ้าวแอนยังไม่เข้ามาเลยติดละไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนี่แหละเสร็จงานของครูดาแล้วก็วิชาภาษาอังกฤษใช่ไหมครับก็พักผ่อนได้เลยเนาะก็เจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้ใช่ครับเสร็จแล้วก็พักผ่อนได้เลยอะไรนะครับสวัสดีครับวรัญประภาอะไรนะลูกสวัสดีครับหมายถึงข้อไหนข้อที่ห้านะครับว่าเพื่อนเฉลยให้แล้ว
ข้อที่เจ็ดครับกันถามว่าตอบอะไรรัดเข็มขัดหมายความว่าอย่างไรเก็บออมแก้ไขใช้จ่ายหรือประหยัดครับรัดมันคำว่ารัดความหมายเป็นไงครับรัดเข้ารัดเข้าถูกต้องข้อ6ยุคข้าวอาจแพงนะครับมีความหมายตรงกับข้อใดน้ำท่วมสงครามแห้งแล้งขาดแคลนอาหารนี้เราต้องวิเคราะห์นะลูกให้มายุคข้าวมาแพงเกี่ยวกับอะไรลองวิเคราะห์ดูเนาะทำไมเราไม่เปิดกล้องกันเลย เหมือนครูพูดอยู่คนเดียวครับดูหน้าดูตากันหน่อยไม่ต้องเขินต้องอายกันแล้วจะได้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่หืมคนไหนเสร็จแล้วก็พักผ่อนได้เลยเนาะก็เจอกันพรุ่งนี้เช้าเดิมอ้าวอัปซ่าถามว่าหน้าไหนครับการบ้านภาษาไทยครับข้อที่แปดอะไรเอ่ยเขียวเชอะสวยไม่มีใบมีแต่เมล็ดใบนี้แข็งน้ำค้างลูกเห็บเชอะอุ่มเพื่อนเฉลยเพื่อนเฉลยไปแล้วก็ต้องดูว่าอันไหนถูกอันนี้นะครับออฟซ่าตรงนี้ลูกหน้าจอเห็นไหมครับออฟซ่าการบ้านป .4 แบบฝึกหัดหน้า20 120 121ลูกออฟซ่า10ข้อครับทำให้เสร็จใช้เสร็จแล้วก็พักผ่อนได้ข้อที่สิบใช่ไหมไรเอ่ยยิ่งตัดยิ่งยาวผมเล็บถนนหญ้าไรยิ่งตัดยิ่งยาวเป็นไปได้เกือบหมดหนูคิดว่าข้อไหนถูกต้องที่สุดบางคนความคิดเป็นถนนคนอาจจะว่าเป็นผมก็ได้เราตัดทุกอาทิตย์ทุกเดือนแล้วมันก็ยาวขึ้นมาลองวิเคราะห์ดูลองวิเคราะห์ดูอะไรนะลูกอ๋อทำเสร็จแล้วก็พักผ่อนได้เนาะก็เจอกันอีกทีก็วันพรุ่งนี้เช้านะครับหนึ่งต่ององงูหรือเปล่าเขาถามว่าภาวะมีความหมายตรงกับข้อใดณเวลาสภาพงองงูอะไรครับครูอ่านไม่ชัดงองงูอะไรปกป้องข้อหนึ่งลองวิเคราะห์ดูนะครับว่าภาวะมีความหมายตรงกับข้อใดแปลมาแล้วพอดีป้องเซ็นหมดแล้วเหรอครับวิชาอะไรพอคัดคำศัพท์นัดเหลือวิชาอะไรครับนัดกลับไปแล้วติวเตอร์เหลือวิชาอะไรลูกภาษาไทยปริษาแสงสอนหลับเหมือนเดิมไม่มีสัญญาณจากเลขหมายที่ท่านเรียกเหมือนเดิมนะครับ
ศิวกรเสร็จยังลูกคำศัพท์คัดหรือยังครับคัดถึงคันคำไหนแล้วปกป้องอ้าวไม่ชัวร์ดิคัดคำไหนกันแน่สรุปอ่ะเดี๋ยวเพิ่มคัดคำศัพท์คัดคำศัพท์ตั้งแต่คำไหนครับปูแอนจะได้ขึ้นจอคำศัพท์คำที่เท่าไหร่76แปดไหนแปดสิบใช่ไหมพี่80โอเคเนาะคัดคำศัพท์ใครยังไม่ถึงคำที่80ก็เอาขึ้นมาคัดได้นะครับ76 ถึง 80รับทราบถึงคำไหนแล้วลูกไม่มีสัญญาณจากเลขหมายที่ท่านเรียกอะไรนะลูกคัดอีกยาวรู้ถึงคำไหนแล้วน้ำขิงหรือเปล่าใช่ไหมเสียงเหมือนน้ำขิงเลยลองย้อนดูว่าหนูถึงคำไหนแล้วทำสีแดงไว้ตรง80แปลว่าถึง80ตรงนี้นะครับคำ80นะครับ100%เนาะโอเคพักผ่อนได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ยุทธาอะไรครับมีแต่ปกป้องเปิดกล้องคนเดียวที่เหลือหลับหมดหรือยังไงครับเนี่ย